ออโต้สตอรี่เรื่องราวของคนรักรถสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมเอกศรีวรจักรในช่วงออโต้สตอรี่นะครับออโต้สตอรี่ในวันเสาร์นี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่11มกราคม2563ครับเรียกได้ว่าผ่านปีใหม่มาอย่างหมาดๆเลยทีเดียวนะครับเพียงไม่กี่วันแต่เมื่อปีที่แล้วอย่างที่ผมเคยเรียนแล้วนะครับในวันเสาร์ที่21ธันวาคม2562ที่ผ่านมาเพิ่งมีงานใหญ่ของคนรักรถคลาสสิกผ่านไปนะครับเป็นงานที่สร้างเสียงฮือฮาและได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้ที่รักรถคลาสสิกเป็นอันมากวันนี้ครับผมจึงได้เชิญคุณบันเกษมทรัพย์เลขาธิการสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยและเจ้าบ้านบางกอกคลาสสิกคาร์มาสรุปงานและมาเล่าบรรยากาศของงานอมตะสปริงคลาสสิกเดลากอง2019ให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งหนึ่งขอเชิญรับฟังครับขณะนี้นะครับผมเอกศรีวรจักรนะครับอยู่กับพี่บันเกษมทรัพย์ครับซึ่งเป็นคนรักรถคลาสสิกแล้วก็เพิ่งจัดงานใหญ่กันมานะครับงานอมตะสปริงคลาสสิกเดลากอง2019ผมให้พี่บันมาสรุปแล้วก็มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็เนื้อหาของงานที่เกิดขึ้นที่ผ่านไปดีกว่าครับพี่บันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอกงานอมตะสปริงคลาสสิกเดลากองก็เพิ่งจบไปนะครับตามที่คุณเอกถามมานะครับว่าความเป็นมาเป็นยังไงมายังไงของงานนี้นะครับก็ผมเองก็เป็นคนที่จัดงานรถคลาสสิกมาเป็นเวลาก็ร่วมเกือบ20ปีแล้วนะครับในนามของบางกอกคลาสสิกคาร์แล้วก็ของสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยนะครับตั้งแต่เราจัดงานรถคลาสสิกมาแล้วก็คุยกับรุ่นพี่ๆเนี่ยนะครับก็มีความฝันอย่างหนึ่งนะครับว่าเราอยากจะจัดงานรถคลาสสิกในประเทศไทยนะครับให้เทียบชั้นกับงานรถคลาสสิกที่เคยจัดในต่างประเทศนะครับก็ในต่างประเทศเราก็มีการจัดงานอย่างในแคลิฟอร์เนียนะครับก็ในอเมริกาก็มีงานเพปเปอร์บีชนะครับคองคอสเดลากองนะครับในเลคโคโมที่มิลานนะครับก็จะมีงานเรียกว่าเป็นวิลล่าดีเอสเต้คองคอสเดอเลเกนซ่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีงานอย่างในกูดวูดนะครับก็มี Revival มี Goodwood Festival of Speed นะครับแล้วก็มีงานดีๆหลายงานนะครับเราก็ฝันอยากจะจัดงานแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยนะครับก็หลายคนก็บอกว่างานรถคลาสสิกเนี่ยกับสนามกอล์ฟเนี่ยเป็นงานในความฝันซึ่งในเมืองไทยไม่เคยมีการจัดมาก่อนผมก็เคยคิดอยู่เสมอนะครับว่าถ้าอยากจะจัดงานรถคลาสสิกเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะครับถ้าสามารถจัดแล้วก็เป็นคนที่สามารถรวบรวมสมาชิกแล้วก็ไปจอดรถกันในสนามกอล์ฟได้เนี่ยก็จะเป็นทำให้ความฝันเราเป็นความจริงขึ้นมาได้นะครับครั้งนี้ประกอบกับที่ว่าทางอมตะสปริงนะครับสนามกอล์ฟอมตะสปริงที่ชลบุรีนะครับก็โดยคุณอิสระว่องอุกุศลกฤตนะครับแล้วก็ท่านอาสาสารสินที่เป็นประธานนะครับก็มีดำริร่วมกับคุณเดวิดนะครับทาวเซนนะครับที่มีดำริว่าอยากจะให้เกิดกิจกรรมของสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็กับรถคลาสสิกซึ่งวันนั้นผมพอดีเพลินอยู่ในคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการของสนามกอล์ฟพอดีนะครับแล้วก็คุณอิสระเลยหันมาถามว่าคุณบันจัดให้เราได้ไหมนะครับให้สมาคมรถคลาสสิกแล้วก็บางกอกคลาสสิกคาร์มาจัดให้เราได้ไหมผมบอกผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าเกิดท่านให้ผมจัดเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าจะทำให้ความฝันของผมคนหนึ่งที่รักรถคลาสสิกแล้วก็ทำให้คนที่รักรถคลาสสิกในประเทศไทยเนี่ยมีความฝันที่เป็นจริงขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของงานอมตะสปริงคลาสสิกเดลากองในปี2019ที่ผ่านมาครับเรียกว่าพี่บันนั้นสารฝันให้กับผู้ที่รักรถคลาสสิกรักรถวินเทจแล้วก็รักรถเรโทรถ้าเป็นความจริงนะครับเอารถสวยๆไปจอดบนสนามหญ้าก่อนที่จะจัดงานนี้เครียดไหมครับมีความเครียดไหมในการจัดงานตัวนี้ว่าเราจะต้องทำยังไงพอไปดูสถานที่จริงๆแล้วเจอสถานที่จริงแล้วไม่เครียดเลยนะครับรู้ว่าจัดออกมาสวยแน่นอนเพราะว่าเรามีคนที่ให้การสนับสนุนอย่างดีอย่างอมตะสปริงนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีแล้วก็มีสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยแล้วเราก็ยังมีสมาชิกบางกอกคลาสสิกคาร์แถมยังมีพันธมิตรอื่นๆไม่ว่าเป็นทางกลุ่มมินิจากพี่เอสนะครับมีกลุ่มพี่หนูนะครับที่เป็นเรื่องโฟกนะครับพี่สุขุมนะฮะยังมีทางคุณนุกนะครับนักรักอังกฤษนะครับมีคุณโกนะครับทางด้านอเมริกันมัสเซลนะฮะแล้วเราก็ยังมีทางกลุ่มบางกอกคลาสสิกคาร์ของเราสมาคมรถคลาสสิกนะครับมีกลุ่มเรนไดรฟ์ RWB นะครับที่แค่คิดนะครับก็คิดว่าถึงแม้จะ
ะจัดงานใหญ่แต่ไม่ค่อยเครียดแล้วก็อยากคิดอย่างเดียวอยากทำออกมาให้งานนี้ออกมาให้ดีและมีความสุขที่สุดนะครับแค่นั้นเองแล้วพอถึงวันงานแล้วครับพี่พอถึงวันงานวันที่เราจัดเนี่ยบรรยากาศเป็นไงครับให้พี่เล่าให้ทุกคนได้ฟังหน่อยเพราะว่าบางคนนี่อาจจะพลาดหรือว่าไม่ได้ไปเนี่ยพี่ลองเล่าบรรยากาศในวันนั้นหน่อยได้ไหมครับว่าเห็นอะไรบ้างแล้วมีอะไรที่พี่ประทับใจในงานนี้บ้างวันนั้นเนี่ยนะฮะที่มีความดีใจนะครับคือเห็นรถคลาสสิกมาร่วมงานมากมายตอนต้นตอนเช้านี่นะครับเรายังมีความกังวลนะครับว่ารถคงจะมาเยอะแล้วเราจะอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มาได้เยอะขนาดนี้ได้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยจะต้องมีที่จอดรถแน่นอนนะครับแล้วส่วนคนที่ไม่ลงทะเบียนมาคนได้ยินข่าวคราวมาเนี่ยเราจะจัดการจอดรถเขาอย่างไรก่อนงานได้มีการเตรียมตัวอย่างดีนะครับมีทีมงานที่จัดงานนะครับจากทางเพปิก้านะครับที่เคยจัดงานของPorsche GT นะครับของ BMW Car นะครับทีมงานจัดมั่นใจมากนะครับแล้วก็ไปดูสนามกอล์ฟอมตะให้ความกรุณาเป็นอย่างยิ่งนะครับบอกว่างานจอดรถในครั้งนี้ทุกคนจะต้องได้ที่จอดรถอย่างดีโดยเฉพาะงานที่มาแสดงคนที่มาในงานแสดงจะได้รับการจอดรถอย่างดีคนที่มาร่วมงานแสดงจะต้องได้รับการจอดรถอย่างดีไม่ว่าเป็นคาร์คลับหรือเป็นกลุ่มคลาสสิกอื่นๆที่ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วอาจจะที่จอดรถกลางเนี่ยเต็มก็จะต้องได้รับการจอดรถอย่างดีเพราะฉะนั้นเราได้ที่จอดรถที่ดี2จุดนะครับก็คือจุดที่เป็นงานโชว์ที่เรียกว่าเป็นสนามกอล์ฟพา3อยู่หน้าวิลล่าของอมตะสปริงนะครับแล้วก็ยังมีสนามที่เป็น driving range ขนาดใหญ่ซึ่งปกติไม่เคยมีรถไปจอดนะครับแต่ครั้งนี้ทางอมตะสปริงอนุญาตให้เราเอารถคลาคลับสวยๆรถที่นำเข้ามาเป็นคลาสสิกคาร์สวยๆที่ล้นมาจากกลุ่มที่เป็นงานโชว์นะครับมาจอดตรงนี้ก็ผมเดินดูแล้วมีความรู้สึกว่าดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่งานออกมาแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นอย่างที่เราคิดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับออกมาสวยงามและราบรื่นครับรถเด่นๆในงานนี้ให้พี่บันประมวลให้ฟังหน่อยครับว่ามีคันไหนเป็นไฮไลท์หรือว่าคันไหนที่พี่บันชื่นชอบบ้างครับต้องยอมรับอย่างนี้นะครับงานนี้เนี่ยทุกคันที่มานี้ชื่นชอบแทบทุกคันเลยนะรถที่ดีที่สุดรถคลาสสิกที่สวยงามมาในงานนี้เพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะการที่จะขับรถ 7-80 กิโลนะครับจากกรุงเทพถ้าเกิดมาท่านมาจากกรุงเทพต้องขับ 7-80 กิโลถ้าท่านมาจากชลบุรีอย่างน้อยต้องมี30โลเพื่อมาถึงอมตะสปริงเนี่ยนะฮะเพราะนั้นรถทุกคันเนี่ยสมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์แต่เครื่องเท่านั้นนะฮะภายนอกภายในสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่งเหมือนกับว่าทุกคนให้เกียรติกับงานตั้งใจจะมางานอย่างแท้จริงนะครับอย่างน้อยรถทุกคันได้ทำความสะอาดมาอย่างดีมาถึงหน้างานจอดรถแล้วก็ยังเห็นหลายท่านนั่งเช็ดรถนะครับรถที่สวยๆนะครับที่มาในงานวันนี้ที่ลืมไม่ได้เลยนะครับคันแรกที่อยู่ในโปสเตอร์ของงานนะครับของงานอมตะสปริงก็จะมีโปสเตอร์ที่เป็นการโฆษณางานโปรโมทงานนะครับเหมือนกับงานของ Pebble Beach นะครับของเราปีนี้ใช้รถ Alvis Speed 20ปี1934ซึ่งเป็นรถกึ่งเปิดประทุนนะครับ Drop Head Coupe นะฮะที่เป็นรถหรูหรานะครับและเป็นรถโบราณนะครับเป็นรถที่มีคุณภาพดีแล้วก็เป็นรถของพี่ที่เรารักนะครับก็คือเป็นรถของพี่สมบัติโสธิวรนันท์นะครับซึ่งเป็นเคยเป็นอดีตนายกสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยนะครับวันนี้ก็เป็นนายกกิตติมศักดิ์นะครับของสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยนะครับพี่สมบัติก็ฝากขอบคุณมาตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่า 3-40 ปีที่แกเล่นรถมาในประเทศไทยก็ไม่เคยเห็นงานที่จัดได้ยิ่งใหญ่แล้วก็จัดในสนามกอล์ฟอย่างที่เราจัดมาในครั้งนี้นะครับเราก็รู้สึก Alvis Speed 20นี่ถือว่าเป็นคันไฮไลท์คันที่2ก็คือ Bentley นะครับ Hooper R Type นะครับ1952ในอดีตนะครับเคยเป็นรถของท่านจอมพลป.พิบูลสงครามนะแล้วก็ตกทอดมากับทางท่านพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็เป็นของนายกสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยนะครับคือท่านพี่เป๋านะครับท่านบุญยฤทธิ์จุลทรัพย์นะครับก็ได้นำรถมาโชว์ด้วยนอกจากนี้ยังมีรถสวยงามอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถBenz 300 SB นะครับซึ่งเป็น convertible นะครับที่เป็นของสมาชิกฝรั่งนะครับนำเข้ามาเป็นของคุณนันดอนะครับสมาชิกสนามกอล์ฟอมตะสปริงก็มาในงานนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับมีรถคลาสสิกที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกก็มีนะครับเป็น XJ220 จากกัว XJ220 ของคุณวิสิตนะครับคุณอ้นนะครับก็เอามาโชว์ในงานนี้ด้วยมี Lamborghini Diablo นะครับของ
ทางพี่หนูนินนะครับทางเบียร์สิงห์ก็มาในงานนี้ด้วยนะครับมีคุณติ๊กนะครับเอา356นะครับ4นะครับคูเป้สูตรออริจินอลสีฟ้านะครับที่เราเห็นอยู่บ่อยๆนะครับก็มาในงานนี้ด้วยมีพี่ซิดนะครับเอา190 SL เบนซ์190 SL ปี1955นะครับมาในงานนี้นะนอกจากนี้ก็ยังมีรถสวยๆมากมายมีทางทีมีรถวูดดี้นะครับของรถที่เป็นกรอบไม้นะครับมินิวูดดี้นะครับของทางกลุ่มมินิที่ทางพี่เอสชวนมานะครับนอกนี้นะครับทางกลุ่มปอร์เช่นะครับมีทั้งฮอร์นกริลมีแทบทุกรุ่นเลยนะครับฮอร์นกริล RWB นะครับ964 993มากันครบนะครับรถต้องยอมรับว่ามูลค่าก็มากมายมหาศาลนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มโฟกนะครับตั้งแต่รถโฟกตู้นะครับที่เป็นแคมเปอร์นะครับสามารถนอนในลานได้เลยนะครับมีรถโฟกสปลิตวินโดว์นะครับก็คือกระจกหลังนี่เป็นจอแบ่งนะฮะมีจอไข่จอแบ่งมีรถโฟกติงนะครับมีสวยงามเยอะแยะนะครับแม้กระทั่งกลุ่มอังกฤษนะครับนักรักอังกฤษก็เอาจากัวมาโชว์กันค่อนข้างสวยงามนะครับ XJ120 ของคุณพลัมนะครับมีรถมาร์ค2นะครับของผมเองก็เอามาร์ค2มาด้วยแล้วก็มีของทางพี่กลุ่มนักรักอังกฤษเนี่ยนะครับก็มีด้วยนะครับพี่เจมส์นะครับพี่จิมมี่ก็เอาเข้ามานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรถสวยๆความจริงเรียกว่าอเมริกันก็มีรถของฝรั่งเศสก็มีนะครับซีตรองนะฮะเรียกว่ามากมายนะครับไม่มีไฮไลท์คันก็คือ550เจมส์ดีนะครับปอร์เช่550เรปลิก้านะครับก็สวยงามมากมายนะครับวันนี้ BM ก็มีสวยๆหลายคันมานะครับไม่ว่า850มี BM 220ของคุณเอกศรีวรจักรก็มีมาด้วยนะฮะมีมาหลายคันผมคิดว่ากล่าวไม่หมดขนาดในลานที่จอดรถที่เป็นรถเรียกว่าเป็นรถคาร์คลับนะครับเรียกว่ามาเต็มไปหมดเลยนะครับจนกระทั่งเราไม่สามารถอธิบายได้รถคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกก็จอดเอามาถ่ายรูปร่วมกับทางอมตะคาสเซิลนะครับของคุณวิกรมนี่ก็มีสวยๆหลายมุมมองนะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับว่ารถที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อยมูลค่าเนี่ยนะครับมีหลายคนถามผมนะครับว่ามูลค่าประมาณสักเท่าไหร่ผมก็คิดว่าอย่างน้อยต้องมี 4-500 ล้านกะด้วยตานะครับถ้าเกิดเอาไปนั่งอันนี้ไม่ได้เอาเครื่องคำนวณไปนั่งนับนะฮะถ้าไปนั่งนับผมเชื่อว่ามากกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นงานสรุปขอสรุปงานแล้วต้องกราบขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนั้นด้วยนะครับก็นี่แหละครับในงานนี้นะครับเป็นการรวบรวมไม่ว่าจะเป็นรถหายากรถสวยๆรวมทั้งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการรวมเอาเพื่อนฝูงนะครับเพื่อนที่รู้จักกันแล้วก็เล่นรถด้วยกันมามีกิจกรรมร่วมกันมีความสนุกสนานร่วมกันสุดท้ายครับผมอยากให้พี่บันขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณคนที่มางานอีกครั้งหนึ่งครับความจริงก่อนอื่นนะครับในงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับอมตะสปริงคลาสสิกเดลกองครั้งที่1ประจำปี2019ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็สนามกอล์ฟอมตะสปริงแอนด์คันที่คลับนะครับชลบุรีนะครับที่ให้เราให้เกียรตินะครับเชิญเรานะครับไปร่วมงานแล้วก็ให้สนามกอล์ฟของท่านเป็นแบ็กกราวด์สวยๆให้เราไปเหยียบย่ำบนสนามกอล์ฟนะครับอันหนานุ่มของท่านนะครับทำให้รถเราเนี่ยนะครับเปล่งฉายความสวยงามและความคลาสสิกของมันออกมาได้อย่างเต็มที่และทำให้งานจัดรถคลาสสิกในเมืองไทยเนี่ยเทียบชั้นกับการจัดรถยนต์คลาสสิกในต่างประเทศนะครับแล้วก็ทำให้ความฝันหลายคนเป็นจริงนะครับและผู้ใหญ่ใจดีที่อยากจะฝากกราบขอบคุณท่านในที่นี้นะครับก็คือคุณอิสระว่องกุศลกิจนะครับ CEO ของสนามกอล์ฟอมตะสปริงคันที่คลับนะครับแล้วก็ท่านอาสาสารสินท่านประธานกรรมการอมตะสปริงคันที่คลับนะครับคุณเดวิดนะครับที่เป็น GM ของสมตะที่คุยกับเราทั้งในรายละเอียดในการจัดเตรียมความพร้อมเตรียมทั้งอาหารเตรียมทั้งแสงสีทุกอย่างนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายการสนับสนุนก็จากทางสนามกอล์ฟอมตะโดยทั้งสิ้นนอกจากนี้ต้องกราบขอบคุณสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยนะครับที่ให้การสนับสนุนนำใช้ชื่อนะครับแล้วก็จัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับบางกอกคลาสสิกคาร์นะครับทางชมรมรถมินินะครับแฟมิลี่มินิหลายๆด้านนะครับพี่แอดนะครับแล้วก็มีทางพี่เอ็ดดี้นะครับแล้วก็พี่นุกนะครับพี่นุกพี่พรามจากนักรักคลาสสิกนะครับมีพี่โกเวสนะครับจากทางอเมริกันมัสเซิลคาร์นะครับทางพี่หนูนะครับโฟกนะครับโฟกแล้วก็มีโฟกสยา
ามนะครับสยามโฟกครับพี่สุขุมนะครับมีพี่เต้นนะครับพี่ตรีนะครับจากทางด้าน RWB แล้วก็ทางเรนไดรฟ์นะครับหลายๆท่านพี่ๆหลายคนไม่ได้กล่าวถึงนะคุณอูวินเทจพี่เอธรรมนูนนะครับหลายๆท่านนะครับแล้วก็ยังมีสมาชิกของบางกอกคาสุขาที่สามารถที่ได้นำเอารถมาร่วมกับเราทุกๆคนนะครับวันนี้แล้วก็ยังมีสปอนเซอร์ที่มาช่วยเรานะครับผมไม่สามารถกล่าวถึงได้นะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณในครั้งนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับทางอมตะสปริงและการเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่เป็นเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการแสดงรถการนำรถไปแสดงในงานของรถคลาสสิกในประเทศไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราคงจะมีงานอย่างนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและจะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะมีคู่สนับสนุนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับก็ต้องกราบขอบคุณทางคุณเอกศรีวรจักรนะครับที่มาให้โอกาสเราประชาสัมพันธ์แล้วก็สรุปงานในวันนี้ขอบคุณครับขอบพระคุณมากครับพี่บันครับที่ผ่านไปทั้งหมดนะครับก็คือบทสัมภาษณ์คุณบันเกษมทรัพย์เลขาธิการสมาคมรถคลาสสิกประเทศไทยและเจ้าบ้านบางกอกคลาสสิกคาร์ถึงงานอมตะสปริงคลาสสิกเดลกอง2019ที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วอย่างสมบูรณ์นะครับเรียกได้ว่าในปี2020นี้จะมีงานใหญ่อะไรอีกก็ติดตามช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศรีวรจักรกันนะครับผมจะนำข่าวสารแล้วก็ข้อมูลดีๆมาเล่าสู่กันฟังอีกครับแม่ดูเวลาหมดซะแล้วครับพบกับผมได้ใหม่ในช่วงออโต้สตอรี่โดยผมเอกศรีวรจักรในวันเสาร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับใส่เด็ดเซฟ